ครับสำหรับโอท็อปช็อปของเมืองจุนนะครับมีความมุ่งเป้าประสงค์นะครับที่จะให้เกิดภาพของการส่งเสริมรายได้นะครับโดยเรามีการร่วมกันนะครับบูรณาการทั้งในเรื่องของ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็เรื่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับซึ่งในส่วนของอำเภอนะครับก็ได้บูรณาการทั้ง2กลุ่มนี้เข้ามาร่วมกันนะครับโดยมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจนะครับทางด้านเศรษฐกิจนี่ก็จะมีในเรื่องของประเด็นเรื่องรายได้ของประชาชนนะครับเป็นรายได้ทั้งรายได้เสริมจากการที่ทำไร่ทำนาทำสวนนะครับและในส่วนหนึ่งนะครับในกิจการที่ไปได้ดีก็จะเป็นรายได้หลักเลยก็ได้นะครับอย่างบางผลิตภัณฑ์นะครับเช่นกล้วยหอมยัดเยียดเป็นต้นนะครับผมนอกจากนี้นะครับในเรื่องเศรษฐกิจโอท็อปช็อปเนี่ยก็มุ่งเน้นนะครับที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้ผ่านมาผ่านไปในบริเวณเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอจุนนะครับเนื่องจากโดยลักษณะภูมิประเทศแล้วเส้นทางคมนาคมเนี่ยทางอำเภอจุนเนี่ยถือว่าเป็นจุดชุมทางนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาก็จะมาแวะนะครับในจุดที่เราคิดว่าเป็นที่ตั้งที่เหมาะสมนะครับผมนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นการรองรับนะครับในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับผมที่จะเกิดขึ้นในประมาณปี2558นี้นะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ให้มีศูนย์รวมสินค้าและกระจายสินค้านะครับผมนอกจากนี้นะครับในหลักของการตลาดแล้วเนี่ยทางโอท็อปช็อปเนี่ยเราได้ยึดหลักนะครับทั้งโปรดักชันนะครับ 4P นะครับโปรดักชันเราก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับและในเรื่องของราคาเรื่องของ price อันนี้ราคาของเราเนี่ยเท่ากับราคาในหมู่บ้านนะครับที่ขายที่โอท็อปช็อปที่ร้านนะครับนอกจากนี้ยังสามารถจะขายส่งซื้อขายปลีกขายส่งมีราคาขายส่งด้วยนะครับผมและนอกจากนี้สถานที่เรื่อง place สถานที่นี่อยู่ในจุดที่เป็นการคมนาคมชุมทางใกล้สถานีขนส่งนะครับแล้วก็ใกล้ศูนย์จำหน่ายสินค้านะครับของเอกชนนะครับซึ่งถือว่าสะดวกนะครับส่วนในเรื่องของการโปรโมชั่นการส่งเสริมการขายนะครับเราก็ปล่อยตอนนี้นะครับตอนแรกเราก็จะปล่อยให้ทางกลุ่มที่เขามาร่วมดำเนินการนะครับโอท็อปช็อปเนี่ยนะครับดำเนินการบริหารกันเองนะครับโดยมีส่วนราชการนะครับหรือทางธนาคารหรือว่าทางผู้ที่มีองค์ความรู้นะครับเป็นพี่เลี้ยงนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างการนำร่องนะครับผมซึ่งก็น่าจะไปได้ดีนะครับนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่ผ่านมาผ่านไปนะครับหรือว่าจะแวะเข้ามาดูโอท็อปช็อปของเมืองจุนนะครับก็ขอเชิญได้เลยนะครับก็ชาวจุนยินดีต้อนรับครับผมครับขอบคุณครับ